ใครเคยนอนโรงพยาบาลบ้างครับอาหารอร่อยไหมฮะนี่แหละคือเพนพอยต์ของเราครับอาหารโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นผมอยู่มนนะครับผมเป็นอาจารย์ที่สอบที่มนเรศวรนะครับก็เลยทำความร่วมมือกับเราวิทยาศาสตร์เนาะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับทำความร่วมมือกับสถาบันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับซึ่งแกก็เป็นเจ้าพ่อเรื่องอาหารอยู่แล้วอาหารไม่อร่อยแกก็เททิ้งลงขยะถังขยะจำได้เนาะแล้วก็เลยจับมือกันแล้วบอกว่าโอเคนะครับสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาก็คือทำอาหารสุขภาพยังไงให้มันอร่อยนะครับอาหารพี่บอกว่าอาหารโรงพยาบาลเจี๊ยบกว่าโลกนะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ละคนที่เรียนหลักสูตรเพราะฉะนั้นมนกับสถาบันขอจะยิ่งสั่งครับที่เรียกว่าทิพเทคนะครับก็เลยจัดหลักสูตรพันใหม่ขึ้นมาครับเป็นหลักสูตรที่เราจัดมาแล้วรุ่น2รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3กำลังเรียนกันอยู่เลยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประกอบทำธุรกิจร้านอาหารนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการทำอาหารนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้ไปมากกว่านั้นคือเป็นการอัพสกิลนะครับว่าเขารู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ในอาหารด้วยนะครับว่าใส่กะเพราลงไปทำไมนะครับใส่มะนาวลงไปทำไมใส่แล้วมันดีผลกระทบมันมีผลต่อร่างกายยังไงกินอาหารให้อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของหลักสูตรนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้พี่ฟังนะครับอาจารย์แดงก็พูดไปแล้วเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเรื่องของฟู้ดเวลเนสเนาะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์กมลดร.กมลจะมาพูดเรื่องของนิวทริชั่นนิกซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอยู่ในแวดวงอาหารกับสุขภาพกับร่างกายของมนุษย์นะครับการตอบสนองก็เนี่ยแหละเราจะมาเล่าให้ฟังเองเดี๋ยวคือตอนที่19พี่เชิญพี่ลงทะเบียนถ้าเกินนะครับพี่จุ๋มบอกว่าเราจะมีออนไลน์ด้วยนะครับก็พี่จุ๋มรับได้ประมาณ50คนนะครับออนไซต์30ถึง50นะครับถ้าที่เหลือจะเป็นออนไลน์ด้วยนะครับบางท่านอาจจะไม่สะดวกมา19ครับวันอาทิตย์ครับนะครับก็ผมเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะติดก็ผมเลยขออนุญาตพี่จุ๋มว่าขอให้ออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนจะมาไม่ได้นะครับแล้วก็ผมจะเชิญลูกศิษย์ผมที่ลูกศิษย์ที่เราที่จบไปแล้วในรุ่น1รุ่น2นี่นะครับมานำเอาอาหารเบรกที่เป็นอาหารสุขภาพและอร่อยนะครับมาเป็นอาจจะเป็นสูตรของที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยสอนนะครับเอามาให้พวกเราเป็นอาหารเบรกด้วยนะครับเรียนเชิญพี่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับจากสโลวาเกียครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะคะแล้วต่อไปนะคะขอเชิญคณะทำงานวิชาการนะคะ